ก็จริงๆคลิปนี้เนี่ยเราจะต้องรีวิวแบบดีๆอ่ะตั้งกล้องปกติจัดแสงอะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันก็4-5 ทุ่มแล้วอ่ะเพียครับวันนี้ดูมา2 เรื่องนะฮะก็คือเมนูกับ One and All แต่เมนูน่าจะไม่ทำรีวิวแล้วแหละดูก่อนว่าจะทำหรือเปล่าครับเพราะว่าหนังน่าจะออกแล้วแต่ผมชอบนะเมนูผมชอบมากแล้ววันนี้เนี่ยก็จะมารีวิวหนังเรื่อง One and All ครับบทอยู่นี่นะฮะก็โอเคเดี๋ยวเราจะมาทำสิ่งที่ช่องเราไม่เคยทำกันนะครับนั่นก็คือการนอนรีวิวนะครับ พี่เกียรติลุกไปตั้งกล้องอ่ะอย่างนี้แล้วกันเอาละครับสวัสดีท่านกันด้วยนะฮะและนี่คือ C2C Movie Fanpage ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับการรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Bone and All นะครับก็ Bone and All เนี่ยเรื่องย่อของมันผมจะให้นิยามว่ามันเป็นเรื่องราวของการเดินทางแล้วก็ความรักของ2 หนุ่มสาวที่2 คนนี้เนี่ยเขาเป็นมนุษย์กินคนครับเขาต้องแบบกินเนื้อมนุษย์อะไรเงี้ยซึ่งเหตุผลเนี่ยจะเพราะอะไรเรื่องราวจะมีอะไรบ้างเนี่ยอยากให้ไปดูเองครับเพราะว่ายิ่งรู้น้อยคุณจะยิ่งเอนจอยมากๆคือตอนผมรู้เนี่ยผมจำตัวอย่างไม่ได้แล้วแต่ตอนรู้นี่คือแบบเชี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมากเลยเว้ยซึ่งนับว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆกับหนังเรื่องนี้นะฮะก็สิ่งที่ผมชอบจากหนังเรื่องนี้เนี่ยอย่างแรกคือหนังมันเป็นอะไรที่ใหม่มากไว้ทุกคนคิดดูมันคือหนังรักที่ผสมผสานระหว่างความโรแมนติกความสยองขวัญแล้วก็ความเป็นโรดทริปแล้วก็เรื่องของแบบฮันนิบาลอ่ะการกินเนื้อมนุษย์อะไรเงี้ยซึ่งแม่งมันไม่น่าเข้ากันได้อ่ะแต่หนังเรื่องนี้มันสามารถผสมกันได้อย่างลงตัวมีเอกลักษณ์แล้วก็สนุกมากๆเลยด้วยนะครับซึ่งผมดูแล้วคิดถึงหนังเรื่องไอ้นี่เลยนะที่เพิ่งดูมาเฮลเบนเดอร์มันจะมีกลิ่นอายคล้ายๆอย่างนั้นอยู่ครับแต่ว่าประเด็นที่มาเล่าเนี่ยคนละประเด็นกันเฉยๆแล้วก็หนังมันดูสเกลใหญ่กว่าด้วยความที่มันมีความเป็นโรดทริปด้วยฮะแบบขับรถออกเดินทางอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของบทภาพยนตร์ครับบทของ Bone and All เนี่ยถือว่าเป็นบทหนังที่ดีมากนะครับมันกลมกล่อมสนุกน่าติดตามแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยคิดว่ามันไม่ใช่อะไรที่ดูยากอ่ะมันมีการใส่สัญญะนู่นนี่นั่นเข้ามามีการพูดถึงปูหลังตัวละครที่แบบไม่ได้ตรงไปตรงมามันไม่ได้ถูกคนดูครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้ยากต่อการเขาเข้าใจมากจนเกินไปนะอย่างตอนที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของตัวละครครับตัวละครในบนแอนออนถือว่าเป็นตัวละครที่ทำออกมาได้ดีนะครับในการดีไซน์ตัวละครต่างๆมันเป็นตัวละครที่แบบดูเป็นมนุษย์มากๆแล้วก็ทุกตัวเนี่ยมันมีแรงผลักดันมีปูมหลังมีผลของมันแล้วมันก็สามารถหยิบตัวละครในเรื่องเนี่ยมาใช้ได้อย่างคุ้มค่าเลยนะครับสำหรับบนแอนออนอย่างต่อมาที่ต้องชมเนี่ยคือเรื่องของmood and tone ของเรื่องครับ mood and tone ของ Bone and All เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ส่วนตัวผมคิดว่ามันค่อนข้างเฉพาะตัวมากเลยเว้ยด้วยความที่หนังมันมีหลายช่องใช่ไหมหลายแนวแบบโรแมนติกฮอร์เรอร์รถทริปอะไรเงี้ยมันจะมีความเปลี่ยน mood ระหว่างเรื่องซึ่งผมมองว่ามันเป็นการเปลี่ยน mood ที่ไม่ได้ดูแบบยัดเยียดจนเกินไปอะแล้วก็บรรยากาศที่เราได้เนี่ยมันจะมีความกระอักกระอ่วนตลอดเวลาด้วยความที่ตัวละครมันมีเงื่อนไขของมันนะครับมันมีข้อจำกัดของมันมันก็จะแบบดูแล้วกระอักกระอ่วนดูแล้วแบบอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งผมมองว่าบรรยากาศของเรื่องเนี่ยมันสามารถส่งอารมณ์ถึงคนดูได้เป็นอย่างดีเลยครับแล้วก็มูดแอนด์โทนของหนังเรื่องนี้เนี่ยนับว่าเป็นอะไรที่มีสไตล์แล้วก็มีความเฉพาะตัวสูงมากครับตัวอย่างทางด้านของงานถ่ายภาพการตัดต่อแล้วก็แบบเวลาเขาวางโพสิชันกล้องเนี่ยมันจะมีแบบเทคนิคที่แบบซูมเจาะไป3 ครั้งซึ่งเป็นการซูมเน้นในวัตถุเพื่อเล่าเรื่องอะซึ่งผมมองว่าเป็นอะไรที่เฉพาะตัวมากเพราะว่าโอเคมันอาจจะดูเท่และฉาบฉวยใช้น้อยแต่คือมันใช้เฉพาะซีนสำคัญครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้เรื่องที่มันควรจะกลายเป็นเรื่องที่เฮี้ยเนี่ยแม่งกลายเป็นเอกมาที่ต้องพูดคือเรื่องของความโหดของหนังเรื่องนี้ครับส่วนตัวผมเอนจอยนะเพราะผมรู้สึกว่ามันช็อกดีเว้ยคือเปิดมาซีเควนซ์แรกที่มีฉากโหดขึ้นมาเนี่ยแบบมันคือการเอากล้องถ่ายให้คุณเห็นจะๆแล้วก็แบบเลือดซิบๆกระดูกเป็นกระดูกเนื้อเป็นเนื้อซึ่งส่วนตัวผมชอบอย่างนี้เพราะว่าเฮ้ยถ้าคุณจะโหดคุณไม่ต้องปิดหรอกซึ่งเรื่องนี้มันทำอย่างนั้นจริงๆครับแล้วถ้าใครที่ไม่ชอบการแบบโดนฉีกขาดผิวหนังโดนกัดแล้วก็ดึงออกไปอะไรเงี้ยเลือดสาดเลือดเยอะๆอะไรเงี้ยคุณจะไม่ชอบหนังเรื่องนี้คุณจะขยแยงมากถ้าใครที่แบบกินอ่อนๆก็จะกินอะไรไม่ลงเลยแต่ผมแบบดูอย่างนี้เยอะก็เลยค่อนข้างชิวๆนะฮะจริงๆต้องบอกตามตรงว่าฉากแรกก็ช็อกอยู่นะเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวมาว่าหนังมันจะโหดขนาดนี้ครับถือว่าหนังเนี่ยโหดพอใช้ได้เลยแล้วก็ฉากโหดของมันเนี่ยที่มันดีเพราะว่ามันอิมแพคกับคนดูครับแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ผมชอบคือเรื่องของฉากจบของมันครับว่าหนังเนี่ยมันพาคนดูแบบเดินทางไปสู่ฉากจบได้ดีนะแล้วก็ตอนจบเนี่ยผมว่ามันเป็นการตั้งคำถามให้กับคนดูได้อย่างดีเลยล่ะมันเป็นการจบที่ปลายเปิดแต่ว่ามันก็ไม่ได้เปิดจนเกินไปอ่ะแล้วมันตราตึงครับคือกลับมาตอนนี้ผมยังนึกถึงฉากจบของมันอยู่ว่าไม่พูดต้องพูดไม่ได้ไม่ว่าฉากจบมันน่าจดจำแล้วก็ตาตึงมากแล้วกันครับ
ส่วนพาร์ทที่ผมไม่ชอบเนี่ยก็คือมันจะมีบางช่วงของหนังที่ผมคิดว่าหนังมันยืดไปหน่อยนะครับมันแบบแอบน่าเบื่อนิดนึงแล้วก็มีบางจุดตอนรถทิปแบบมันย้ำอยู่กับที่ไปหน่อยแป๊บๆแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับถือว่านิดเดียวแต่มันขัดใจผมไม่เฉยครับก็สรุปง่ายๆโดยรวมเนี่ยบอลแอนด์ออลก็นับว่าเป็นหนังรถทิปโรแมนติกสยองขวัญที่นำสิ่งเหล่านี้มาผสมผสานกันได้อย่างลงตัวมากเลยตัวหนังเนี่ยมันสามารถสะกดคนดูด้วยบทที่น่าติดตามครับละครที่มีเสน่ห์แล้วก็งานภาพงานสร้างที่มีความเฉพาะตัวมากๆได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับพร้อมทั้งนำคนดูเนี่ยไปสู่ตอนจบที่ตราตึงน่าประทับใจและน่าจดจำครับซึ่งทางเราก็ต้องขอเตือนก่อนว่าถ้าใครที่กลัวเลือดกลัวการฉีกขาดของร่างกายกลัวพวกแผลพวกเนื้ออะไรเงี้ยแนะนำว่าให้เตรียมใจก่อนไปดูครับเพราะมันมีเยอะมากแล้วคุณอาจจะดูไม่ไหวก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ดีนี่ก็นับว่าเป็นหนังรักที่มีความแปลกใหม่แล้วก็มีความแบบเฉพาะตัวสูงมากๆเรื่องนึงเลยนะครับ 8.5 เต็ม 10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูโบนแอนออลมาแล้วเนี่ยที่ทำอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูโบนแอนออลฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังดังนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับบาย